สควสเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชาอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูล แปลโดยพวงทองพวัตครพันธ์ไอดาอารุณวงศ์พงเลิศพงวานานอ่านโดย S Q s ซ q u ายเสียงในความเงียบบาดแผลของวิกฤตการรอสอ112กับอดีตที่ไม่ต่อเนื่อง กรณีฝรั่งเศสนำเรือปืนเข้าปิดปากแม่น้ำเจ้าพยาและจ่อปืนไปยังพระบรมมหาราชวังอยู่หลายวันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตระหนกตกใจให้แก่ชนชั้นนำของสยามอย่างยิ่งพวกเขาไม่อยากเชื่อว่าสยามจะพ่ายแพ้อย่างง่ายดายเช่นนี้อีกทั้งชนชั้นนำสยามหลงเชื่อว่าอังกฤษจะให้ความช่วยเหลือหากสยามเกิดข้อพิาพาทกับฝรั่งเศส เหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำลายความเชื่อมั่นในตนเองแล้งอังกฤษก็กลายเป็นพันธมิตรที่พึ่งพิงไม่ได้อังกฤษไม่ต้องการมีความขัดแย้งขั้นรุนแรงกับฝรั่งเศสแทนสยามและได้ชี้แจงกับสยามมากกว่าหนึ่งครั้งว่าตนจะไม่เข้าไปผสมโรงกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันที่ฝรั่งเศสปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาราชสำนักสยามได้ร้องขอความช่วยเหลือจากอังกฤษในคำตอบที่ส่งแก่ราชสำนักสยาม อังกฤษแจ้งต่อสยามว่าให้ขจัดความคิดที่ว่าเรากำลังใคร่ควรวญปฏิบัติการร่วมเพื่อปกป้องกรุงเทพที่เ็วร้ายยิ่งกว่านั้นอังกฤษบอกให้สยามทำตามความต้องการของฝรั่งเศสเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเมื่อสยามลังเลอังกฤษกล่าวหาสยามว่าไม่ให้ความร่วมมือในที่สุดสยามต้องยอมแพ้ ความเชื่อมันม่นในฝีมือทางการทูตการทหารและสิทธิ์ตามธรรมชาติของตนที่มีเหนือดินแดนที่เป็นข้อพิพาทถูกสั่นคอนและถดถอยลงอย่างมากนักประวัติศาสตร์รายหนึ่งกล่าวาวาาา่าวิาวกฤตการร์ศ1 2รอสในปี2436คริสตศักราช1893นี้ทําี้ทำให้เกิดวิกฤตควรกำลังใจในหมู่ชนชั้นปกครองสยาม ความรู้สึกไม่มั่นคงของสยามมีมากขึ้นความนับถือตนเองแตกคราวพระมหากษัตริย์ถึงกับล้มป่วยตลอดช่วงวิกฤตการณ์รู้สึกทุกทรมานทั้งทางกายและใจน้ำหนักของท่านลดลงไปถึง42ปอนด์ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนและกล่าวอย่างไม่ปิดบังว่าไม่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ในขณนะน,นั้นมีคนไม่มากนักที่เชื่อว่าพระจุลจอมเกล้าจะรอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้เริ่มมีการวิ่งเต้นเพื่อตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเพื่อดูแลราชบัลลังก์แทนองค์ราชทายาทที่ยังทรงเยาว์วัยอยู่แต่พระเจ้าอยู่หัวก็รอดมาได้ในที่สุด ทั้งนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับบทกลอนที่มีเนื้อหาตำหนิพร้อมกับให้กำลังใจของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพผู้เป็นน้องไม่เพียงแต่ผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้ท่านยังสามารถฟื้นสุขภาพได้อย่างน่าทึ่งเพื่อเป็นกัปตันนํานาว่าสยามต่อไปอย่างที่กรมพยาดำรงกล่าว พระเจ้าอยู่หัวได้ผนึกจิตใจของบรรดาชนชั้นนำให้เข้มแข็งเพื่อรับมือกับภารกิจภายภาคหน้าอย่างไรก็ตามใครจะสามารถปฏิเสธคำกล่าวที่ว่าวิกฤตการณ์รอศ1สอ 112, ได้ฝากแพ้เป็นให้กับพระจุลจอมเกล้าและผู้นำคนอื่นๆ พวกเขารู้สึกว่าเอกราชของสยามยเผชิญกับภัยคุกคามคืบไกลเข้ามาทุกทีในแต่ละปีการเสียดินแดนตามที่พวกเขาเข้าใจอาการช็อกในกลางเดือนกรกฎาคมปี2436ความล้มเหลวของราชอาณาจักรที่ถูกเปิดเผยและพิสูจน์อย่างฉับพลันความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังต่อความเชื่อมั่นในตนเองที่เกินจริงและต่อความเชื่อมั่นในวิถีทางการทูตแบบอารยะ ตลอดจนวิกฤตการณ์ควนกำลังใจที่ตามมาสิ่งต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ผู้คนเห็นว่าวิกฤตการณ์รอศนึรสเป็นชั่วขณะที่เจ็บปวดรวดร้าวอย่างยิ่งของประวัติศาสตร์สยามแน่นอนว่ามันคือความเจ็บปวดรวดร้าวของชนชั้นปกครองสยามในแง่นี้วิกฤตการณ์รอศนึรอสิเป็นชั่วขณะแห่งความขัดแย้งในตัวเองอย่างสำคัญ กล่าวคือเป็นเวลาที่สยามสูญเสียประเทศสราชของตนให้แก่อังกฤษขณะเดียวกันก็คือเวลาที่ภูมิกายารือตัวตนทางกายภาพของสยามอุบัติขึ้นเป็นช่วงขณะที่เกิดการประทะแตกขากของมโนภาพและแบบแผนการปฏิบัติการทางภูมิศาสตร์คนละชนิดจนความเข้าใจต่อความเป็นชาติแบบเก่าได้ถูกสับเปลี่ยนแทนที่ ดูเพลิน,นสยามกำลังอยู่ในกระบวนการทำให้ทันสมัยและวิกฤตการณ์มารบกวนกระบวนการนี้แต่ที่จริงคงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าสยามหลังรอศ1น2มิได้เหมือนกับสยามก่อนหน้านั้นอีกต่อไปแม้กระทั่งในความคิดของผู้ปกครองสยามเองพวกเขาดำเนินภารกิจของตนต่อ แต่เป็นไปในสถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิมในสยามที่แตกต่างไปในแง่ของกายภาพบนพื้นผิวโลกและในความนึกคิดของพวกเขา วิกฤตการ์รศ1 1ส1เป็นจุดพลิกผันหักเหยอย่างรุนแรงในชีวิตของสยามรอยแตกหักในชีวิตของชาตินี้จำเป็นต้องได้รับการสมานและจำต้องมีคำอธิบายต่อความปัดป่วนอย่างน่ารับฟังพอที่จะช่วยสมานแพ้เยี่ยวยาเพื่อทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกมั่นใจว่าชีวิตของประเทศชาติยังคงดำเนินต่อไปตามสายทานเวลาที่ต่อเนื่องปกติ ความต้องการเรื่องราวแบบใหม่นาห่วงเวลาที่เกิดความตรึงเครียดในช่วงขณะระหว่างความต่อเนื่องกับความพลิกผันหันเหหาใช้ปรากฏการณ์ใหม่แต่อย่างใดทั้ทงมิใช่เรื่องใหม่สำรับสยามด้วยงานศึกษาหลายชิ้นได้ย้ำถึงบทบาทของงานเขียนทางประวัติศาสตร์ในฐานะเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบบใหม่เนื้อคู่ต่อสู้ของตน ในลักษณะที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือการควบคุมความคิดอย่างไรก็ตามมีงานน้อยชิ้นที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพลิกผันหันเหในอดีตกับการสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ที่เน้นความต่อเนื่องของชีวิตปกติที่คุ้นเคยหรือการฟื้นฟูยุคทองในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนอย่างเช่นตอนเริ่มยุครัตนโกสินทร์ในปลายศตวรรษที่18ราชวงศ์ใหม่ในพระราชวังใหม่ นาราชธานีใหม่หรืออาจกล่าวได้วา่าเป็นลจุลจักรภพแห่งใหม่ได้พยายามฟื้นฟูระบบร,ระเบียบของบ้านเมืองขึ้นมาหลังการล่มสลายของศูนย์กลางอำนาจเก่าความตึงเครียดร,ระหว่างความต่อเนื่องกับการแตกหักของสายทางประวัติศาสตร์ได้รับการบรรเทาเบาบา,บางลงด้วยการตอกย้ำเรื่องราวทางศาสนาว่าด้วยโลกที่ได้รับการจัดระเบียบขึ้นมาใหม่ พนวก,กับการเขียนประวัติศาสตร์ราชสำนักใหม่ให้กับผู้สืบสารต่อระเบียบโลกเก่าเมื่อพิจารณาการปิดเปือนและเรื่องราวที่ผิดฟ้าผิดตัวงานเขียนดังกล่าวอาจไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบใหม่มากเท่ากับที่เป็นเครื่องมือทางวุดมการที่ช่วยให้พวกเขาเองเข้าใจและทำใจได้กับอดีตที่เจ็บปวดที่เพิ่งผ่านพ้นมา การแตกหักอีกครั้งคือการปฏิวัติสอง5ดสิบห พศกรา1932ซึ่งเป็นจุดจบของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและจุดเริ่มต้นของสยามใต้อำนาจทหารคราวนี้รอยแตกถูกเย็บสมานเข้าด้วยกันโดยไม่ได้ปิดบังอำพังหรือมองข้ามลักษณะหักรากถอนโคนของการปฏิวัติ2475สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือการอธิบายอดีตของไทยในกรอบการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อปลดปล่อยประเทศจากการปกครองของต่างชาติหรือเพื่อปกครองเอกราชของชาตินี่คือเรื่องของการต่อต้านลัทธิอนานิคมที่คุ้เคยกันดีซ้ำร้ายไปกว่านั้นสยามภายหลังการปฏิวัติ2 4 7 5ถูกสร้างให้กลายเป็นเรื่องของการฟื้นฟูยุคทองของสุโขทัยซึ่งถือกันว่าคืออาณาจักรแห่งแรกของสยาม ตามกรอบการเล่าเรื่องเช่นนี้แม้ชีวิตของชาติจะขึ้นขึ้นลงๆแต่ปัจจุบันคือความต่อเนื่องของวันเวลาอันรุ่งโรจน์ในอดีตความเปลี่ยนแปลงมีได้ทำให้สูญเสียอะไรและอนาคตของชาติก็ไม่มีอะไรที่ประหลาดน่ากลัวแม้ว่าจะไม่มีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็ตาม อันที่จริงช่วงเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายไม่เคยถูกเก็บงำหรือลบล้างจากความทรงจำตรงกันข้ามมันเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปเพียงแต่ว่ามันถูกตกแต่งดัดแปลงและอธิบายในแนวที่ทำให้ความแตกหักสามารถเข้ากันได้กับอดีตอันมั่นคงยืดยาว ถ้าเช่นนั้นรอยแตกร้าวของวิกฤตการณ์รอศอ .112 ได้ก่อผลกระทบกับเรื่องเล่าสมัยใหม่เกี่ยวกับอดีตของสยามมากเพียงใดเป็นไปได้หรือไม่ว่ากำเนิดของภูมิกายาและบทบาทของแผนที่จะต้องถูกกลบเกลื่อนเพื่อลบล้างความไม่ต่อเนื่องสยามหลังวิกฤตการณ์รอศอ .112 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของภูมิกายา มีความสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของการเขียนประวัติศาสตร์แบบใหม่ในสยามหรือไม่อย่างไรเราลองมาดูว่าเรื่องราวจุดพลิกผันของวิกฤตการณ์รศ1 1สอ 112, ได้ถูกอธิบายไว้อย่างไรยุทธศาสตร์ที่ประวัติศาสตร์นิพนธ์ดังกล่าวใช้อาชีให้เห็นว่าอาดีตของสยามทั้งหมดถูกประกอบขึ้นมาอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาหน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย